เอาเดี๋ยวเรามาดูระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิโลอันนี้เป็นชุดอะไรนะออฟกริดออฟกริดจะใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมไม่อันนี้ออนกริดออนกริดต้องมีไฟฟ้าอันนี้ไม่มีแบตอันนี้ไม่มีแบตอ๋อตัวนี้ไม่มีแบตเอาพัดลมดีกว่าชุดออนกริดครับผมตัวนี้จะใช้จะใช้งานเฉพาะโซลาร์เซลล์อย่างเดียวเนาะป๋าโซลาร์เซลล์กับไฟบ้านโซลาร์เซลล์กับไฟบ้านเนาะเขาเรียกว่าออนกริดออฟกริดออนกริดนะต้องทำความเข้าใจฮะอ๋อนี่ครับผมตอนนี้ระบบก็โทรว่าไฟมาไฟเข้ามาแล้วนะครับผมว่าไฟมาเท่าไหร่ได้ใช้เท่าไหร่คือไฟมานี่คือไฟการไฟฟ้านะอ๋อนี่ไฟ240เลยเนี่ยจะอยู่นี่แล้วถ้าเป็นโซล่าล่ะมันไม่บอกมันจะไม่บอกแต่มันจะบอกว่าไอ้ตัวนี้คือบอกว่าเอาไปใช้เท่าไหร่สมมติถ้าตัวนี้ใช้ได้10ตัวนี้มัน5ใช่ไหมดึงมาแค่5แค่นี้น้ำต้องตั้งค่ายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเขาต้องตั้งค่าไปอ๋อคือแต่ไฟต้องเข้าตัวนี้ก่อนแบบนี้แหละอันนี้คือไฟบ้านนะครับผมไฟบ้านไฟบ้านเข้ามายังชุดกล่องเขาเรียกกล่องอะไรพี่รองกล่องคอนซูเมอร์ครับผมนะจะมีไฟ220นะครับแล้วก็อินไฟอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะไปไหนจะเข้าตัวกล่องควบคุมนะครับต้องตั้งค่าตัวนี้ก่อนโอ้ไม่ใช่ว่าต่ออะไรใช้ได้เลยนะฮะนี่ครับช่างสายหัวเลยนะต้องใช้เวลาครับผมนะลูกค้าตั้งค่าไม่เปลี่ยนก็เซ็ตเลยทีนี้ลูกค้าบางคนนี่จะเอาวันนี้ให้ได้เลยนี่ช่างบอกโอ้โหไม่ได้ครับต้องใช้เวลาครับผมอุปกรณ์ต่างๆพวกอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอ๋อนี่ครับผมหนังเหนียวนะเนี่ยตัวนี้หนังเหนียวนะป๋าเซ็ตเท่าไหร่เซ็ตนี้ชุดนี้เท่าไหร่36,00036,000เนาะเจอเห็นจะบอกว่าจะลดให้เดี๋ยวสามหมื่นหกได้อะไรบ้างครับผมก็นี่ไงแค่นี้นะก็แพงอีก6 แผงแผงแล้วก็นี่แหละตัวอุปกรณ์ป๋ากล่าวว่าจะไปใช้อะไรบ้างเนี่ยก็ใช้เองมันตัวนี้ก็ละขนาดก็ใช้ทุกอย่างแหละเขาบอกใช้ได้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะลดได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าเราใช้เยอะมันก็จะเอาการไฟฟ้ามันผสมอ๋อแล้วแบบนี้ถ้าไม่ใช้มันไม่ลดถ้าไม่ใช้มันไม่ลดก็อะไรอย่างนี้คือใช้งานเฉพาะช่วงกลางวันอย่างเดียวนะอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะแต่กลางคืนก็ช็อตไฟบ้านอ๋อคือการไฟฟ้านี่ต้องเข้าผ่านนี่ไหมเวลาใช้หรือว่าคนเลยมันจะนั่นก็มันเองแต่ส่วนก็มันเองแล้วหลายคนยังอยากจะสอบถามว่าเรื่องของการใช้ไฟฟ้าบูด้วยต้องขออนุญาตอะไรไหมพี่ต้องถามเจ้าของนะอ๋อเลยต้องรับอ๋อมันมีระบบการย้อนมันมีเขาใส่การย้อนให้เลยอ๋อถ้ามันย้อนนี่คือไม่ได้มันย้อนไปการไฟฟ้าเขาเขาเสียผลประโยชน์อ๋อถ้าต้องมีระบบของเขานะฮะไม่งั้นผิดกฎหมายนะมันไม่มีหรอกติดแล้วยังไงก็ไม่ติดเพราะว่าเราใช้แต่กลางวันกลางคืนมันก็ต้องใช้ของเขาอยู่ดีใช่แบบนั้นไม่ติดยังไงก็ต้องใช้ของเขาอยู่ดีแต่มันจะลดลงกล่องตัวนี้ครับผมชุด30,000กว่านะฮะพร้อมแผงนะครับผม36,000บาทไม่รู้เสียเท่าไหร่จะขึ้นแล้วป้าอยู่ที่ไหนอยู่อุดรอุดรอุดรโอ้โหจากอุดรน่ะจากอุดรนะครับผมตั้งใจมาหาตั้งไอ้ที่รถค่าไฟนี่แหละโอ้ค่าไฟแพงนะค่าไฟแพงที่ร้อนๆเนี่ยอ๋อเอาทีนี้ก็เอาไปก็ไปติดตั้งเองใช่ไหมป๋าต้องมาเรียนรู้ที่นี่นะไม่เขาบอกไปแล้วไปติดเองอ๋อติดตั้งเองเลยดู YouTube ทุกวันตาแข็งมาได้ตรงนี้นี่อย่าลืมไปดูอีกนะเนี่ยดูคุณน้อยใช่ไหมครับนั่นแหละรถจอดอยู่นั่นเดียวแสดงว่าติดตามที่ดูย่างดังก็ดูนี่แหละนี่ครับ F4 ครับผมนะนี่ครับผมก็มันมีหลายราคาเนาะตัวชุดนี้
จริงๆสนใจไอ้ที่นู่นออฟกริดออฟกริดแสนกว่าบาทนู่นถ้าแสนกว่าบาทก็มันไม่มีต้องมีแบตเตอรี่ด้วยใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยใช่อันนั้นใช้โซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่ชอบแบบนั้นแหละครับครับแต่เงินไม่ถึงแต่เงินไม่ถึงเอาไว้ก่อนไว้ก่อนงบเขาว่าเท่าไหร่มันตอนนี้ก็นั่นแหละขนาดนี้กำลังดีอ๋อคือพอดีเขาบอกก็เลยให้เขาได้รวมไปเสร็จเลยว่าเท่าไหร่เขารับได้ครับครับครับโอเคโอเคนะก็เดี๋ยวตั้งค่าอะไรเสร็จครับครับผมเอาไปก็เสียบใช้เอาไปก็เสียบใช้เลยฮะแต่ว่าต้องติดแผงกันนะใช้6แผงใช้แผงกี่วัตต์ครับผม550 6แผงเนาะอ๋อพลังงานเหลือเฟือนะครับอันนี้มัน3กิโลสามกิโลมี3กิโลห้ากิโลทางที่ทางร้านขายนะฮะสามกิโลก็ใช้ได้นะแอร์ได้พัดลมได้ทีวีได้อยู่ครับเพราะว่ามันออกการไฟฟ้ามาช่วยอยู่มันใช้เกินมันก็ดึงการไฟฟ้ามาอยู่แล้วครับครับถ้าไฟฟ้าไม่พอหรือว่าถ้าฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะดึงไฟฟ้ามาเลี้ยงเนาะช่วยกันอยู่แล้วอ๋อชุดเรียกว่าชุดออนกริดนะผมใช้ไฟฟ้าผนวกกับโซลาร์เซลล์ฮะก็ดีขนาดประหยัดได้หน่อยก็คืออย่างน้อยมันก็จะหนักอย่างน้อยใช้ไฟฟ้านี่ไม่ถึง 100% ใช่ไหมไม่กลางคืน 100% กลางคืน 100% ใช่แต่กลางวันก็คือช่วยประหยัดนี่เหมาะมากเลยสำหรับร้านป๋าไปใส่อะไรเนี่ยฮะจะไปใช้ในแอร์กลางวันอยู่บ้านตลอดไงอยู่บ้านตลอดนะมีร้านหน้าร้านค้ามั้ยร้านชุดไทยอยู่บ้านตลอดอยู่แล้วถ้าอยากจะไปนู่นไปนี่ก็จะติดไปอ๋อป๋าอยู่ตำบลอำเภออะไรฮะอำเภอโนนสะอาดโนนสะอาดอ๋อเดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปนะจะเปิดให้แม่บ้านดูนี่ออกช่องแล้วเดี๋ยวไปเปิดดูเจ้าของได้ยังโอเคครับผมนะเดี๋ยวก็ใครอยากจะไปชมผลงานก็บ้านโนนอำเภอโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดนะบ้านอะไรฮะอยู่ในอำเภอเลยอยู่ในตัวอำเภอเลยอ๋อนะครับไปดูตัวอย่างได้ครับผมนะนี่เพิ่งไปดูเลยให้ใช้ดีก่อนนะให้ใช้รู้ดีก่อนเออใช้รู้ดีก่อนนะค่อยบอกต่อกันนะโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวให้ช่างตั้งค่านะครับระบบของเขานะฮะประมาณนี้ครับผมนะเอ้าส่วนทางนี้ก็เป็นชุดหลายๆระบบนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นออนกริดออฟกริดนะครับใช้ไฟฟ้ากับโซลาร์เซลล์หรือจะใช้ไฟฟ้าคู่กับชุดแบตเตอรี่นะครับขออนุญาตพี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตอนนี้แบตมาแล้วนะครับแบตของฮูเว่ยนะครับแบตมาแล้วนะครับตัวนี้ใช้แบตอยู่4ลูกเลยนะใช้ทางบ้านได้เลยนะครับผมถ้ามีแบตเตอรี่ประมาณนี้คือใช้ภาคค่ำกลางคืนได้เลยนะครับตัวนี้แบต1ลูกก็จะไปจุไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวประมาณ1ตัว100แอมป์48โวลต์นะฮะตัวนี้100แอมป์48โวลต์ครับผม100 200 300 400นะครับผม4ตัวนะครับน่าจะกลางคืนใช้งานได้สบายนะครับผมใช้งบประมาณก็เกือบแสนนะทุกคนเกือบแสนนะครับอันนี้ก็ใช้งานอยู่ครับผมตอนนี้ก็น่าจะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมนะตัวนี้อันนี้ก็ระบบของเขานะครับนะนี่ครับตัวนี้ใช้งานระหว่างไฟฟ้านะครับกับโซลาร์เซลล์นะครับผมประมาณนี้ฮะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ